o San Julio สวยมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะนำทุกคนนะคะขับรถชมรอบๆทะเลสาบออตต้ากันค่ะทะเลสาบออตต้านะคะอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบลาโกมาชิโอโลนะคะทางตอนเหนือของอิตาลีค่ะซันชิโอโลSan Giulio เกาะ San Giulio พูดใหม่เกาะ San Giulio correct ทะเลสาบออตต้านะคะมีเกาะชื่อว่า San Giulio นะออกเสียงยากหน่อยนึงกุมารดอทนะคะ a beachอันนี้ทะเลสาบลาโกเดียวตานะคะเราขับรถจากหมู่บ้านของเรานะคะเซซาร่านะคะยาวมาเพลล่าเดี๋ยวเราก็จะขับอ้อมนะคะทั้งทะเลสาบให้ทุกคนนะคะมาจบที่มาจบที่เมืองโอเมกานะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเพลลานะคะเราแวะกันที่เมืองเพลลาก่อนนะคะเมืองเพลลาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะมีเรือเยอะแยะเลยน่าจะไปให้เช่านะใสมากนะคะสีเขียวสวยเลยThese times
ไปกันต่อค่ะทุกคนเห็นตึกอะไรสวยๆรีบแวะก่อนเลยเรานึกว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่มันคือโรงแรมสวยมากตอนแรกนึกว่ามุสลิมถ้าคุณมากินสลัดที่นี่คุณจะต้องรู้วิธีการปรุงสลัดนะคะเขาไม่ปรุงให้คุณคุณจะต้องปรุงเองแวะพักทานอาหารเที่ยงกันก่อนนะคะสะอายตอนนี้เราขับรถอ้อมมาฝั่งตรงข้ามกับที่พักของเราแล้วนะคะฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองเซซาร่าด้านนี้นะคะจะเป็นที่ราบมากกว่านะคะทำให้เมืองต่างๆนะคะก็อยู่ติดริมทะเลสาบนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะค่ะฝั่งนี้แต่เราชอบฝั่งที่เราพักมากกว่านะคะเงียบสงบนะคะผู้คนไม่พลุกพล่านเราอยู่กันที่เมืองโอเมงานะคะเราผ่านเมืองนี้หลายครั้งแล้วนะคะยังไม่ได้แวะสักทีนะคะวันนี้ก็เลยแวะซะเลยไปเดินชมเมืองกันค่ะทุกคนพวกเรากำลังเดินหาร้านอาหารกันนะคะหามาทั้งเมืองแล้วค่ะไม่เจอมีแต่ผับนะคะที่ขายเฉพาะพวกเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่าสุดท้ายเรามาเจอร้านอาหารอยู่ใกล้ๆกับที่จอดรถของเราเองค่ะแม่หลอกให้เราเดินตั้งไกลขอตัวรับประทานอาหารกันก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย